ต่อไปนี้คือประโยคคำพูดคำเขียนคำศัพท์ที่คุณได้ฟังแล้วนั้นให้จิตใต้สำนึกของคุณจิตวิญญาณของคุณจงรับรู้และบันทึกไว้จิตกายสำนึกของคุณทั้งหมดทุกข้อความทุกประโยคทุกความรู้สึกด้วยเก็บไว้อย่างมั่นคงถาวรตลอดไปนับจากวินาทีนี้ไปคุณเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินโดยสมบูรณ์จากจิตใต้สำนึกของคุณช่วยให้คุณสามารถดดื่มดูดเงินตราความมั่งคั่งทั้งมวลให้เข้ามาในชีวิตคุณครอบครัวคุณคนรอบตัวคุณได้อย่างง่ายดายคุณคือแม่และแผ่นเงินทองกระแสแห่งเงินทองไหลชีวิตคุณอย่าไม่มีวันจบสิ้นจนเนื่องนองเหลือกินเหลือใช้คุณร่ำรวยล้นเหลือจากงานที่คุณรับคุณเพื่อแผ่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปให้ผู้อื่นเสมอคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งสมเงินก้อนโตจากธุรกิจหรือบริการที่อำนวยประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นแล้วคืนกำไรกลับไปสู่สังคมข้อมูลการปล่อยเกินลงในจิตใต้สำนึกของคุณเต็มไปด้วยความตั้งใจเต็มไป